ถ้ามีอะไรเหลือบ้างเจ๊ติ๋มมีอะไรอ่ะมีปลาหมึกนะอันนี้มีปลาหมึกมีสตอมีโคแค่นี้นะอ๋อสวยมีตัวอะไรสตอมุกตัวละ60หมึกเท่าไหร่นะฮะหมึกตัวละ60โอเคเอาลาดข้าวได้ไหมครับได้ค่ะลาดข้าวเท่าไหร่อะไรเดี๋ยวนะปลาหมึกกับอะไรครับปลาหมึกตัวนึง60 บาทข้าว10 บาทอันนี้เท่าไหร่คะนะคะอันนี้160ค่ะอันนี้อ่ะค่ะใส่ได้เหรอ160นี่40ใช่ไหมเป็น200เลยตังค์ร่วงข้างหลังมีแกงอะไรเหลือมั่งอ่ะแกงจะเหลืออะไรอ่ะเหลือแกงส้มใช่แล้วตัวนึงก็เหลืออันนึงให้โอนจ่ายได้ใช่ไหมครับได้โอเคเอาผมเอาปลาหมึกแลกข้าวอย่างเดียวได้ยายอันนี้ของเขา200 280เอาใส่ถ้วยนะครับได้แล้วตัวเล็ก280ใช่ไหมยายก็คลิปนี้คอนเทนต์ข้าวแกงป้าติ๋มบางลำพูนะครับไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้กินเฮ้ยทำเป็นเล่นไปเขาบอกปลาหมึกตัวละ60ผมเห็นในคลิปเคยเห็นในคลิปอะปลาหมึกเขาขายเท่ากับราคากุ้งเลยมั้งหมึกยัดไส้อย่างเงี้ยเขาขายตัวละ70-80เลยมั้งแต่ผมมาเจอวันนี้60อะสงสัยวันนี้ตัวเล็กสงสัยวันนี้ผมได้ตัวเล็กแต่ก็ถามว่าราคาสูงไหมเนี่ยมันแค่ปลาหมึกราดข้าวแค่เนี้ย70 บาทเนี่ยถ้วยนะ70 บาทถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับผมจะไม่พูดคำว่าแพงแล้วกันผมจะใช้คำว่าราคาสูงเพราะคำว่าแพงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันครับอย่างคนที่มีเงินมีฐานะหน่อยเขาก็จะพูดว่าไม่แพงเลยหรือคนที่เขาไม่ค่อยมีเงินเขาก็จะบอกว่ามันแพงมากผมจะใช้คำว่าราคาสูงแล้วกันเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติดูนะครับว่าเป็นไงมีแถมไก่มาด้วยอะแต่เขาก็ตักในถาดเดียวกันนะจะลองดูครับราคาสูงไม่ค่อยกล้าตักเลยไม่รู้จะกินอันไหนก่อนดีลองชิมดูแล้วครับถามว่ารสชาติอร่อยไหมก็อร่อยครับแต่ถามว่ามันอร่อยแบบจนว้าวขนาดนั้นเลยไหมผมตอบเลยว่าไม่แต่มันก็ไม่ได้แย่ครับก็คือถ้าให้ผมรับตากินมันก็คือข้าวแกงทั่วไปแต่ว่าเขาทำมารสชาติแบบออกเข้มข้นหน่อยมันก็ถือว่าเข้มข้นกว่าร้านทั่วไปแหละเพราะบางร้านนี่เวลาทำกับข้าวเขาจะเน้นจืดไงแล้วถ้าแบบใครอยากกินเค็มก็แบบเขาก็มีพริกน้ำปลาปรุงให้อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือมันแบบรสชาติเข้มข้นอ่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าถึงขั้นว่าว้าวแบบจนถึงขั้นว่าต้องนั่งรถมากินแบบไกลเป็น10 กิโลอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นก็อร่อยดีครับเนี่ยถ้วยเนี้ย70 บาทก็ถือว่าราคาสูงไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าได้คอนเทนต์แล้วก็ได้ประสบการณ์ลองหนวดหมึกเนี่ยครับก็ถือว่ารสชาติยกนิ้วให้ครับนิ้วโป้งนะไม่ได้นิ้วกลางไม่มุกเลยรสชาตินิ้วโป้งจริงอร่อยแต่ราคาก็สูงอย่างที่บอกครับคือถ้าใครมีเงินก็มากินได้แต่ถ้าใครไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีเงินแนะนำแบบตรงๆเลยข้าวแกงร้านอื่นดีกว่าครับผมรีวิวตามตรงรีวิวตามจริงพอดีว่ามาส่งลูกค้างานโบ๊ทแถวนี้พอดีแล้วผมขับรถไม่ได้ขับผ่านอ่ะคือขับมาส่งใกล้ๆแถวๆเนี้ยแล้วผมก็เลยปิดแอปแล้วลองมากินดูตอนแรกคิดว่าร้านป้าติ๋มเขาปิดแล้วล่ะมั้งผมขับรถมาถึงตอนประมาณเกือบๆบ่ายโมงอ่ะแต่อย่างที่ผมถ่ายก็คือแกงป้าเขาก็เหลือแค่ไม่กี่อย่างแล้วล่ะในถาดอ่ะจากตอนแรกมีเป็น10-20 อย่างเลยนะแล้วแต่ละอย่างก็คือใกล้หมดแล้วด้วยอ่ะตอนเนี้ย
ตอนนี้ตอนที่ผมถ่ายอยู่ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงเศษละก็เดี๋ยวขอตัวไปกินให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวรับงานโบต่อหาเงินต่อครับแล้วเดี๋ยวกลับมากินใหม่วันหลังถ้ามีตังนะแต่ถ้าไม่มีตังก็กินข้าวร้านอื่นครับรีวิวตรงๆแบบไม่อวยป้าติ๋มไม่ได้ถ่ายก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอต่อท้ายอีกหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ขอรีวิวรสชาติหลังจากที่กินเกือบหมดแล้วนะครับรีวิวตามจริงเลยก็คือเสียงตอนนี้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับพอดีว่าถ่ายอยู่ริมถนนกินอยู่ริมถนนเลยเดี๋ยวจะรีบกินเสร็จแล้วรีบรับงานต่อแต่รีวิวแบบสั้นๆเลยข้อดีก็คือรสชาติเข้มข้นอร่อยแล้วก็ยัดไส้ปลาหมึกยัดไส้หมูสับนี่คือยัดไส้แน่นเลยนะครับคือปลาหมึกแค่ตัวเดียวผมกินข้าวหมดถ้วยอ่ะอันนี้ไม่ได้เวอร์นะครับจริงๆเลยแต่ข้อเสียอย่างที่บอกครับก็คือราคาค่อนข้างสูงไปนิดนึงแล้วก็ปลาหมึกก็ค่อนข้างเหนียวครับคือถ้าใครฟันไม่ค่อยดีนี่คือเหนียวเลยปลาหมึกอ่ะคือปลาหมึกเหนียวแต่ว่าหมูสับยัดไส้แน่นครับแล้วรสชาติก็เข้มข้นอร่อยก็ถ้าสำหรับคนมีเงินผมก็ถือว่าคุ้มนะแต่ถ้าคนที่เขาไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่มันก็อาจจะราคาสูงอาจจะแพงไปนิดนึงสำหรับเขาอันนี้มารีวิวตรงๆเลยไม่มีใครจ่ายป้าติ๋มไม่ได้จ้างผมมาพูดก็คือถ้าป้าติ๋มจ้างผมมาพูดจริงๆแล้วผมพูดแบบเนี้ยผมคงไม่เหลือแล้วล่ะน่าจะโดนป้าติ๋มตำหนิแล้วล่ะแต่นี้ผมรีวิวตรงๆเลยผมจ่ายเงินซื้อเองก็ตอนนี้จะอิ่มแล้วล่ะเดี๋ยวรีบกินให้หมดแล้วรีบไปรับงานต่อดีกว่าขอลาไปเพียงเท่านี้ครับอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับว่าแล้วเสียงมาจากไหนเสียงรถคันนี้นี่เองเนี่ยพอออกไปปุ๊บเสียงเงียบเลยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย